โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมในกรุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการเยอะของสตาร์ดราก้อนเบอร์นะดูจากประกาศท่านายาทูนะเป็นของตัวอะไรนะโอเคก็จะเป็นสายของโซดิแอคนั่นเองนะก็จะเป็นเผ่าดูการ์ดส่วนใหญ่นะโอเคไม่กันช้าอยู่ใหญ่ไปเริ่มกันเลยประกาศอีกแล้วนาวทาสกูมาใส่เนาะมอนสเตอร์ไซซูนก็จะเป็นดราก้อนเยเซอร์ไฮแลนด์นะผมอันนี้ต้องใส่อยู่แล้วนะใส่ไปสี่ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยมิเทอร์เนบูโลซ่านะใส่ไปสี่ใบนั่นเองโอเคอันต่อไปเป็นอิลิมิเนเตอร์ชิคอิลิมิเนเตอร์ดิสคาวเนียนะผมลิ้นพันนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยอิลิมิเนเตอร์ดัสเรมแนนนะผมก็จะใส่ไปสามใบอันต่อไปจะเป็นดราก้อนอีเรเซอร์คูมเมตานะผมใส่ไป2ใบอันต่อไปจะเป็นการ์ดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะเป็นดราก้อนอีเรเซอร์ออคโทแจมเมอร์นะใส่ไป4ใบเลยอันนี้ตัวดีนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยภาชนะอันว่างเปล่าโซดิแอคนะใส่ไป4ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยมังกรเทพดาราโซดิแอคใส่ไป4ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยเลกเบกรีเจคเตอร์นะผมใส่ไป3ใบนั่นต่อไปเป็นการ์ดคอเตอร์นิ่งสเปกคิวไลท์ริงนะใส่ไป3ใบอันต่อไปเป็นการยกเลิกการโจมตีนะก็เป็นเอิร์ธบาเรียนะใส่ไป4ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนันเพลสนะผมใส่ไป3ใบอันต่อไปก็จะเป็นมาร์สบาเรียนะผมใส่ไป3ใบอันต่อไปก็จะเป็นดีไวไกแดนนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นโหราอนาคตหมดแล้ว4ใบแค่นี้ มาเพิ่มแค่เดดไลดัสโตแจมเมอร์นะผมใส่ไป4ใบเพิ่มเองแค่นั้นเองนะเพราะว่าเด็กนี้มันน่าจะสุดแค่นี้แล้วแหละนะก็ใครที่มีเด็กไหนผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะโอเคแล้วก็ใครที่เยอะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้